ไปเลยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาดูกันหรือยังฮะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูการ์ดจอที่เอ๊ะมีอยู่จริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะเปิดตัวหรือไม่กับการ์ดจอที่หลายๆคนพูดถึงคือ11ซีรีส์นะครับ1180 TI 1180 1170หรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะ1160 1150นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขามีหรือไม่หรือไม่เป็นแค่ข่าวเฉยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันแล้วก็จะแจกหุ่นยนต์ด้วย1ตัวนะฮะแล้วเราก็เอาหุ่นยนต์ไปไว้ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวตามมาเลยฮะนี่ฮะนี่คืออุปกรณ์นะฮะเก็บก่อนนะฮะเดี๋ยวหายนี่คือหุ่นยนต์ที่เราจะแจกกันนะฮะในวันนี้ครับหุ่นยนต์โซแตกเกมมิ่งเมค V2 บล็อกทอยนะฮะต่อนี่ตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปว่ากันในบูธแต่เดี๋ยวเราพาไปดูกันก่อนว่าในบูธนี้จะมีอะไรบ้างแล้วจะมีการ์ดจอ11ซีรีส์หรือเปล่าตามไปดูกันครับนี่ก็อยู่ในบรรยากาศงานคอมพิเทคที่ประเทศไต้หวันนะฮะนี่เป็นบูธแรกและเป็นงานในวันแรกที่ได้มาดูกันด้วยนะฮะด้านขวาด้านขวาโอ้โหมันคืออะไรนะการ์ดจอรุ่นใหม่หรือเปล่าไม่ใช่ตามมาต่อฮะก่อนที่เราจะพาไปดูว่ามันจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูพวกอุปกรณ์ HTPC เล็กๆหรือว่าคอมไซมินิกันนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นไม่ใช่การ์ดจอนะฮะแต่นี่คือตัว SSD นะครับ Sonic 480 PCIe SSD นี่ฮะดูสเปคได้เลยฮะซึ่งมันไม่นำเข้านะฮะแต่เราอยากจะโชว์นะฮะเพราะมันมีของที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้รวมถึงตรงนี้นะฮะเป็นมินิ PC นะครับซึ่งก็เป็นคอมเครื่องเล็กๆนี่แหละที่มันมีเสาอากาศด้วยมี SD card ด้วยนะครับแล้วก็ไปเสียบกับตัวทีวีหรือแม้แต่หน้าจอคอมได้เลยมีแลนมีไฟเลี้ยงมี USB 3.0 ปุ่มเปิดปิดโอ้โหตัวนี้เอาไปเป็นสมาร์ททีวีได้สบายๆสเปคก็นี่ฮะอะตอมนี่ X5 นะครับเป็นรุ่นใหม่ในไทยก็ไม่มีอีกแล้วนะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็น Zotac Box ตัวเล็กๆนะฮะอันนี้ไม่น่าสนใจเท่าไหร่สเปคเก่าแล้วรวมถึงจะมีอีกเยอะแยะมากมายตรงนี้ครับตามมาอันนี้ก็จะเป็น Zbox Nano นะครับต่อจออะไรให้ดูกันนะก็เป็นเครื่องเล็กๆรวมถึงอันนี้ครับตามมาดูกันต่ออันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะสะพายกลับบ้านไปฝากเพื่อนๆไม่ใช่ครับเราเล่นเดี๋ยวโดนยามรวบนะครับนี่คือเครื่องสะพายหลังนะครับเป็นคอมพิวเตอร์สะพายหลังสำหรับใช้ในการเล่น VR นะครับเป็น GTX 1070นี่ฮะสเปคตามนี้ครับมันอาจจะเป็นสเปคที่เก่าหน่อยนะแต่เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับรวมถึงตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี่ก็เป็นคอมนะครับเหรอนี่เป็นคอมนะฮะขนาดเท่านามบัตรนะครับเหมือน SSD ตอนแรกคิดว่าเป็น SSD แต่ไม่ใช่อันนี้เป็นคอมชื่อว่า Pico นะฮะPico อันเล็กมากแล้วก็มี Dual Core CPU Intel นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายเลย RAM 4 GB อะไรต่างๆซึ่งน่าสนใจมากเนี่ยเท่านามบัตรเล็กมากนี่น่าสนใจนะรวมถึงนี่อาวุธหนักฮะ Magnus EK 71080นะฮะเป็นเวอร์ชั่น Final Fantasy ด้วยเนี่ยเห็นไหมเป็นเวอร์ชัน Final Fantasy สเปคครับ1080ครับก็เป็นเครื่องเกมเล็กๆที่น่าสนใจเอาไปตั้งวางไว้หน้าคอมหน้าอะไรได้นะครับนี่ก็เป็นเกม Final Fantasy นะฮะโอ้โหบอกเลยว่าลื่นฮะดูฮะตัวละครนะหัวร้อนด้วย นี่กำลังล่าบอสกันอยู่นี่คือเครื่องเกมเวอร์ชัน Final Fantasy นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์และเดี๋ยวมีกิจกรรมร่วมในรายการด้วยนะครับแจกหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือโซนในส่วนของ PC นะครับส่วนฝั่งนู้นครับนี่ฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวคูลิ่งนะครับเป็นตัวคูลิ่งที่เขามีมาแล้วแหละนะครับในซีรีส์พวกแอมป์นะครับเข้ามาใกล้เลยครับแอมป์เอ็กซ์ตรีมนะครับรวมถึงในกลุ่มของตัวมินินะครับแล้วก็ตัวอาร์ติกสตอมที่ตอนนี้แอดดี้ก็ได้ใช้อยู่ด้วยตัวนี้นะครับเป็นชุดตรงชุดน้ำที่เขาพัฒนามานะครับลองดูฮะก็จะเป็นสแตนดาร์ดต่างๆนี่คือตัวชุดน้ำเนาะรวมถึงนะฮะตรงนี้ก่อนตามมาตรงนี้รอเขาพูดเสร็จก่อนโอ้เสื้อเขียว
ื้อเขียวฮะโอเคหาเลยหาตรึมนะฮะนี่ครับนี่เป็นคอมที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคอมชุดน้ำของจริงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันซิว่าสเปคเขาอะไรยังไงบ้างนะฮะก็จะเป็น GTX 1070นะครับ i5 8600แล้วก็เป็นน้ำแบบผมไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำอะไรที่เขาใช้ทำนะครับหลายคนน่าจะเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมว่ามันมีนะแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันก็ใช้จริงๆได้ด้วยแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับในขณะนี้คือมันเย็นมากนะครับมันช่วยระบายความร้อนได้เหมือนระบบชุดน้ำแต่เขาจะไม่มีเป็นตัวบล็อกอะไรมาแล้วเขาคือเอาน้ำราดใส่เลยนะครับซึ่งน้ำที่เขาใช้จะไม่นำไฟฟ้านะครับอุณหภูมิน้ำตอนนี้อยู่ที่ 30.7 องศาเท่านั้นเองแต่ว่าทำไมเขาให้เอาเกมพวกนี้มาเล่นผมก็ไม่เข้าใจเนี่ยนะแทนที่จะเอาเกมแบบเจ๋งๆมาให้เล่นนะครับแต่นี่ก็เอามาให้โชว์ให้ดูกันแล้วกันเนาะว่าเขาก็มีอะไรที่น่าสนใจอย่างพวกชุดน้ำแปลกใหม่นะครับส่วนบริเวณด้านนู้นนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของตัวมินิ PC นะครับนี่ฮะก็จะเป็นเมคมินิ PC นะครับเครื่องเล็กๆเครื่องนี้ฮะซึ่งมันจะรีเลทกับตัวของที่เราจะแจกกันด้วยก็คือไอหุ่นยนต์ตัวนี้ฮะเมคเนี่ยฮะเนี่ยฮะวันนี้เราจะแจกกันด้วยฮะกำลังชูนิ้วแบบนิ้วกลางกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเครื่องนี้เห็นเล็กๆแบบนี้สเปคนี่แรงมากนะครับ 1080 นะครับ i7 8700นะครับ 8700T ตัวประหยัดไฟนะฮะแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่ออะไรที่ครบครันมากๆตอนนี้กำลังเล่นเกม Far Cry 5อยู่ด้วยนะครับลองดูกันชัดๆครับสำหรับเมคเปรียบเทียบกับเครื่องใหญ่ฮะเครื่องใหญ่ด้านข้างนะฮะไซส์มันค่อนข้างที่จะแตกต่างนะครับความใหญ่แต่จริงๆใครที่ไม่ชอบเครื่องเล็กเครื่องใหญ่แบบนี้เขาก็มีนะครับตัวนี้ก็เป็นเมกอัลตร้าเหมือนกันนะครับเมกอัลตร้าครับเดี๋ยวให้ดูรูปร่างกันไปเลยฮะค่อนข้างใหญ่มากแบบนี้ฮะใครที่อยากจัดเครื่องใหญ่ก็มีเครื่องเล็กก็มีแต่ในไทยก็ยังไม่มีขายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องรอเขาเข้ามานะเดี๋ยวแจกหุ่นยนต์ด้วยอย่าลืมนะกดแชร์กันนะฮะหุ่นยนต์ตัวนี้ฮะเมกเนี่ยฮะเดี๋ยวแจกกันด้วย1ตัวนะฮะกดแชร์กันให้เรียบร้อยกดไลค์เพจโซแท็กด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปปิดท้ายแบบวันนี้มาแบบสั้นๆนะฮะตรงนี้ครับตรงนี้ตามมาครับทางนี้ก็จะเป็นระบบระบายความร้อนนะฮะที่แน่นอนผมพอรู้มาบ้างนะฮะว่าเขากำลังจะเอาไปใส่กับการ์ดจอซีรีส์ใหม่นะครับซึ่งเป็นซีรีส์11หรือบางคนอาจจะได้ยินมาว่าเป็นซีรีส์20นะครับอันนี้เขายังไม่คอนเฟิร์มแต่สื่อใหญ่ๆหลายๆที่เขาบอกว่าเป็นซีรีส์11นะครับ1180 1170 Ti 1170อะไรก็แล้วแต่นะครับคือตอนนี้ชิปมันยังไม่ออกมาอันนี้คือข่าวล่าสุดจากทาง CEO ของ Nvidia นะครับบอกว่าชิปยังไม่ออกมาแต่แบรนด์นี้นะฮะเขาทำระบบระบายความร้อนที่รองรับกับไอ้พวกชิปเหล่านั้นออกมาแล้วแต่ตัวชิปเขายังไม่สามารถเปิดเผยได้เขาเลยเอาระบบระบายความร้อนพวกนี้มาโชว์ก่อนนะครับอันนี้คือข่าวที่ผมได้ทราบมานะซึ่งระบบความร้อนหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแบบนี้นี่คล้ายๆเท่าคาไหมครับระบบระบายความร้อนแบบนี้นะครับก็จะเป็นพวกในกลุ่มของแอมป์ในกลุ่มของซีรีส์อื่นนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นพัฒนาแล้วนะครับถ้ารุ่นก่อนหน้านี้นี่จะเป็นตรงนี้ที่เราไปดูกันตอนแรกนี่จะเป็นรุ่นปกติทั่วไปนะครับคือสังเกตดูตัวฮีทซิงค์อะไรจะใหญ่มากแต่นี่คือพัฒนามาแล้วในรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะใช้พวกนี้นะครับรับรองได้เลยว่าจะได้เห็นกันแน่นอนอันนี้คือรุ่นเบสิกพื้นฐานทั่วไปนะครับและอันนี้คือรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เป็น RGB นะครับพัดลม RGB พัดลม RGB นะอันนี้กรอบใสนะครับรวมถึงฮะอันนี้เป็นในเรื่องราวของ Airflow นะครับที่เขาคิดค้นขึ้นมานะครับก็จะมีหลากหลายแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบไหนวะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบเฉียงลงไปนะครับเฉียงลงไปอัดเข้าไปที่ตัวการ์ดนะครับลักษณะน่าจะเป็นแบบนี้อัดเข้าไปที่ตัวการ์ดนะครับส่วนนี้ครับจะเป็นเฉียงแบบนี้ฮะเฉียงออกมันก็อยู่ที่การออกแบบ PCB ด้านในด้วยนะครับว่าจะให้ตัวการ์ดนั้นน่ะมีการระบายความร้อนที่เป็นรูปแบบไหนเช่นเป่าอัดหรือเป่าออกหรือเป่าเฉียงออกแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งดูได้เลยฮะหน้าตาแบบนี้อาจจะมีให้เห็นในซีรีส์ใหม่ๆนะครับแต่อย่างที่บอกครับวันนี้ฮะไม่มีฮะไม่มี11ซีรีส์หรือ20ซีรีส์แน่นอนนะครับถ้ามีเราต้องเห็นแล้วแหละเพราะในงานนี้จะเปิดตัวก่อนนะครับเมื่อวานก็มีข่าวไปแล้วว่ายังไม่เปิดตัวในณตอนนี้อาจจะใช้เวลาอีก2เดือนหรือ3เดือนใครที่จะซื้อการ์ดจอนะครับซื้อได้เลยครับ
ราคาก็ค่อนข้างถูกลงมาแล้วและที่สำคัญคือมันยังไม่ออกไงไม่ต้องรอครับซื้อก่อนใช้ก่อนนะครับส่วนใครที่อยากได้เจ้า Mac V2 บล็อกทอยตัวนี้กดแชร์กดไลค์ซะนะครับอันนี้คือตัวที่เราจะแจกนี่ยังไม่จบอันนี้เกือบจะปิดท้ายแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูเวทีแข่งข้างในนิดนึงข้างในนะฮะนี่ฮะข้างในก็กำลังนะฮะอันนี้น่าจะพักครึ่งนะครับเป็นช่วงพักครึ่งคือการแข่งโซแทคคัพนะครับจะมีทีมไทยมาแข่งด้วย2ทีมนั่นก็คืออัลฟาเรสนะครับอัลฟาเรสกับตัวซิกเนเจอร์นะครับ CSGO ที่จะมาแข่งบนเวทีนี้แต่จะมาแข่งในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เรามาเร็วเกินไปมีแต่ทีมต่างประเทศแข่งอยู่แต่น่าเสียดายว่าเขาไม่แข่งวันนี้ไงผมก็เลยมาเกอร์เลยแต่ได้สัมภาษณ์ไปแล้วเดี๋ยวตัวคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีลงให้ดูตัดต่อให้ดูกันนะครับว่าก่อนเขาจะมาแข่งเนี่ยรวมถึงเขาฝึกซ้อมอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวมีให้ดูกันอย่างแน่นอนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในบูธโซแทคผมอยากให้ทุกคนได้ยินชัดๆว่ามันมีหรือยังการ์ดจอคุณลิฟครับผมอยากได้คำยืนยันว่าตอนนี้การ์ดจอรุ่นใหม่ออกหรือยังครับยังนะคะถ้าจะซื้อได้เลยไหมหรือต้องรอแบบซื้อ10ซีรีส์เลยหรือรอ11ดีอะไรอย่างนี้จะบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยทาง Nvidia ยังไม่ประกาศเลยค่ะว่าจะออกมาเปิดตัวเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือแน่นอนแหละว่าในงานตอนนี้ไม่มีถูกต้องค่ะครับอย่ารอเลยค่ะซื้อเถอะอีกนานอันนี้คือคำยืนยันจากโซแทคนะครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์จาก Nvidia โดยตรงผมไม่ได้พูดนะรอเล่นก็แน่นอนครับถ้าใครจะซื้อก็ซื้อได้เลยเนาะส่วนใครอยากได้ของรางวัลตัวนี้ก็ไปกดไลค์ที่เพจ Sotech Thailand นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมให้ร่วมกันหลังจากจบไลฟ์สตรีมตัวนี้เอาเป็นว่าฝากบูธ Sotech เอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีโปรดักต์อะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได้รับชมกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในบูธต่อไปรวมถึงไลฟ์สตรีมและวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับกดยัง